จะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการ The Dragon TV ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะครับทางช่อง GMM Sport Extra ครับผมจุงเรืองศักดิ์ครับและวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับหรือว่าราชบุรีสเตเดียมเองนะครับวันนี้เล่นในบ้านครับรังเหญ้าของเราครับกับราชันมังกรเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของโอสถสภา M150 สระบุรีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเรียกได้ว่าเราเจอโอสถนะครับซึ่งในนัดที่แล้วทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับถล่มสงขลายูไนเต็ดไป7-0ครับแต่วันนี้ราชบุรีของเรานะครับจะต่อกรกับเขาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศนะครับในบริเวณสนามนะฮะว่าคึกคือขนาดไหนนะครับเพราะว่านัดนี้ก็เป็นนัดที่8ของฤดูกาลแล้วครับแล้วเรายังอยู่ต้นตารางนะเขาเรียกว่าหัวตารางใช่ในอันดับที่2ครับซึ่งมี15แต้มด้วยกันและทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับกับราชบุรีมิตรผล FCไปเดี๋ยวเราตามผมกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับบริเวณสนามนะครับคึกคืนมากๆครับสำหรับแมตช์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นของฝากนะครับมีลูกชิ้นอันนี้อร่อยไหมครับป้าอร่อยนะครับได้นะคะให้ชิมฟรีเลยนะโปรโมทร้านตัวเองหน่อยก็เดี๋ยวเราจะนิ่มค่ะไว้ครั้งคืนก็ไม่แข็งโอ้โหเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับรับประกันนะฮะราคาเท่าไหร่ครับ12 บาทค่ะ12 บาทค่ะ12 บาทไม่เป็นไรค่ะผู้ชิมงั้นเดี๋ยวผมเอาขายดีๆครับคุณพี่ครับเป็นกาแฟโบราณครับซึ่งเพิ่มเติมความหวานให้กับชีวิตนะฮะร้านนี้ต้องใช้น้ำตาลมิตรผลแน่นอนครับไปดูบูธอื่นไหมครับอาหารของเราน่าจะพอแล้วล่ะอิ่มแล้วอันนี้เป็นรถที่ใช้จำหน่ายตั๋วนะครับสำหรับการเข้าชมในแต่ละแมตช์นะฮะอาจจะมีตั๋วปีขายด้วยนะครับวันนี้ทีมเยือนมาเยอะไหมพี่ที่มาซื้อตั๋ว25 คนอ๋อกลางสัปดาห์ใช่ไหมครับอันนี้ก็บูธผู้สนับสนุนของเราอีกท่านนึงนะครับสำหรับน้ำดื่มช้างนะครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มตราช้างครับอันนี้เป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาถามนะครับว่าเขาจำหน่ายกับตัวเท่าไหร่บ้าง นะครับมีก็มีเสื้ออะไรบ้างถ้าเป็นเสื้อแข่งจะ790ครับโปโล600โอเคขอบคุณครับราคาไม่แพงครับเป็นแฟนราชมังกรถ้ายังไม่มีรีบซื้อซะ790 600แล้วก็120 บาทตอนนี้ด้านหน้าครับคนเยอะมากๆครับบรรยากาศกันแบบช่วงนี้ตอนนี้6:30เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนะครับ1:00 ตรงนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันนะฮะระหว่างราชบุรีมิตรผล FC ครับกับโอสถสภา M150 สระบุรีเดี๋ยวเราตามไปดูภาพบรรยากาศด้านในนะครับพร้อมกับภาพการแข่งขันดูเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับอยู่ในสนามนะครับภาพบรรยากาศครับมีการมอบรางวัลครับให้กับโค้ชของเราครับริคาร์โดโรดูเกสครับได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในสนามเลยฮะลองดูนะครับแต่เห็นไกลๆนิดเดียววันนี้พี่ตุ๊กนะครับปิยะพงษ์ผิวอ่อนครับมามอบรางวัลถึงที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเองด้วยนะครับตอนนี้เราดูภาพบรรยากาศเลยครับครับก็ขอแสดงความนี่คือกิจกรรมดีๆที่โตโยต้ามอบให้ตลอดในเวลาปีนี้และก็ปีต่อๆไปด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับตอนนี้ครับถึงเวลาที่จะนักเตะเราครับจะลงทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันในนัดนี้กันเลยฮะราชบุรีมิตรผล FC พบกับโอสถสภา M150 สระบุรีภาพจะเป็นอย่างไรไปเลยครับ And because this win today you can go to break and be happy okayBut before we the tactic meeting number 9, 11, 20, they're good player, but what? They receive the ball, don't let them play, finish.
ะครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงนะครับวันพิเศษเพราะว่าเราจะชนะเราจะชนะต่อหน้าแฟนบอลและสงการพวกคุณไปพักกันพอคุณไปพักพักด้วยอารมณ์ที่มันชนะนะครับเฮ้ย20 11แล้วก็เบอร์9มันเก่งผู้ชนะมันเก่งเก่งแล้วไงมันรับมันได้บอลปุ๊บเราไม่ให้มันเล่นเหมือนเฮเบอร์ตี้เข้าเจอเฮเบอร์ตี้มันเลี้ยงถ่ายคนหนึ่งซ้อนแล้วไงมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้ Let's go win today เสมอกันอยู่นะฮะสำหรับราชบุรีมิตรอด FC กับโอสถสภา M150 สระบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวรู้กันต่อในครึ่งเวลาหลังนะฮะว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เกาะขอบสนามอยู่เลยนะครับแล้วก็มาดูนะว่าจบเกมครั้งนี้ครับเราจะอยู่หัวตารางได้หรือไม่นะครับเพราะว่าผลสกอร์ในตอนนี้นะครับหลายๆทีมนะครับก็ขึ้นนำเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาตอนนี้ครับตรงกลางสนามนะครับคุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนาครับประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นะครับกำลังกล่าวอะไรกับแฟนบอลอยู่มองท่าทีมั่นใจมั่นใจมาเข้ามา
ิจารณ์ไม่ได้ทำ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 ไม่ได้ด้วยกันนะครับทำไม่ได้ช่วยเล่นเต็มที่เฮ้ยไปเต็มที่ไปอีกแล้วเองเล็กอย่าเสียบอลง่าย don't lose the ball too easy let's play โอเค don't precipitate ดีดีได้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 ก็บุ้งได้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 คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับถึงเวลาที่จะเริ่มต้นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับในแมตช์นี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับลุยครับตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับราชบุรีมิตรผล FC พ่ายต่อโอสถสภาไป2ประตูต่อ1ครับไม่เป็นไรครับยังคงต้องสู้ต่อครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014นั่นเองนะครับซึ่งราชบุรีมิตรผล FC ของเราในตอนนี้อยู่ในอันดับที่15ครับมี15คะแนนด้วยกันและอันดับที่1คงเป็นเมืองทองครับมี17คะแนนคือตอนนี้ไปดูภาพบรรยากาศหลังเกมครับพร้อมกับสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกบรรดาเหล่าสตาร์โค้ชนะครับไปเลยครับI'm
ความรู้สึกหลังเกมครับเป็นอะไรที่ต้องถ่ายไปแล้วครับผมในแบบนี้ก็ผมก็ต้องบอกว่าผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราก็น่าจะมีคะแนนนะครับแล้วก็สามตีเสมอได้แล้วด้วยแล้วก็โอกาสชนะก็มีนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดผมแพ้นะครับก็ต้องเรียนรู้จากมันนะครับเรียนรู้กับมันแล้วก็เกมหน้าต้องกลับมาให้เร็วที่สุดมีอะไรฝากถึงแฟนบอลที่มาชมดีไหมฮะก็ขอโทษอยู่แล้วครับขอโทษเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถเล่นเกมที่ดีสุดของเราได้นะครับก็เกมค่อนข้างอึดอัดนะครับโอสต์เขาก็มาดีด้วยก็ต้องชมเขาด้วยแล้วก็ส่วนเราก็ต้องไปปรับปรุงกันต่อไปครับผมนะสู้ต่อแมตช์นะฮะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณเจียวครับรู้สึกสำหรับแมตช์นี้ฮะผมไม่ได้เสียดายครับเสียดายมากนะเพราะว่ามันสำคัญด้วยนะเป็นวันเกิดพิการก็อยากให้ทำเป็นของขวัญให้ผู้การแต่ว่าจังหวะฟุตบอลวันนี้นะครับน่าแพ้น่าชนะด้วยน่าเสมอด้วยนะครับแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างวันนี้ไปทัดข้างเร็วเดียวกันเข้านะครับก็จริงแล้วก็อยากได้สามแต้มครับแต่มันไม่ได้ก็ขอโทษแฟนบอลด้วยขอโทษผู้การด้วยนะครับที่ทำไม่ได้นะครับฝากถึงแมตช์หน้าด้วยนะก็โอเคครับวันนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็อยากให้มองถึงแมตช์หน้าเลยนะครับเพราะว่าเราย้อนถอยหลังไม่ได้ละเราต้องเดินหน้าต่อไปอันไหนที่มันผิดพลาดแบบนี้ก็ต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำผลงานให้มันดีขึ้นเพื่อทีมเพื่อพี่น้องจังหวัดราชบุรีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Yeah I feel that okay we had a little hard luck because it's true that in the last 20 minutes we reached a lot with the chance that we had we was the victory very close because when we draw the game we think that we can win the game but in unfortunately actions that the ball was out and touching one of our players the goal go inside and okay this kind of things in football happen and it's a pity because the team was playing in the last 50 minutes 20 minutes playing better than in the first half but okay we have to continue working and continue improving. Ah, the fans. Yeah. Sorry because today we cannot win. But thank you for stay with us all the time for support. Always when we draw the game when we won the games and now that today is the first day that we losing and thank you for them because always they are supporting to us. คุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยครับกับรายการ The Dragon TV นะครับฝากแฟนคลับไปด้วยนะครับสำหรับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับนัดหน้าครับไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ดนะครับถึงถิ่นของบ้านเขาเลยไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทางช่องทีม M Sport Extra แห่งนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ뭘 더 얼마나 가까이 있어야 믿을 건데? 한 นี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีพวกเขากำลังดูทันอยู่ว่ะแล้วตู้มาเปลี่ยนช่องเขาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะที่ใส่ดีๆเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเขามีดูเนี่ยจ้างชิวยอกในตัวเองดูเอาเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC กันแน่คเติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยๆไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำมือได้ด้วยแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น B21 และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำมือราคาเริ่มต้น 230,000 บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทย
ประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวตามิลทูโกแล้วคุณล่ะลองหรือยังน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปลาปลากินหมดหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ AAA Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครองสามกลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะจ่ายเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581ครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆนะครับวันพิเศษเพราะว่าเราจะชนะเราจะชนะต่อหน้าแฟนบอลแล้วสงกรานต์พวกคุณไปพักกันพอคุณไปพักพักด้วยอารมณ์ที่มันชนะนะครับเฮ้ย20 11แล้วก็เบอร์9มันเก่งผู้ชนะมันเก่งเก่งแล้วไงมันรับมันได้บอลปุ๊บเราไม่ควรเล่นเหมือนเฮเบอร์ตี้เข้าเจอเฮเบอร์ตี้มันเลี้ยงผ่านคนนึงซ้อนแล้วไงมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้ Let's go win today yeah!